iPhone 12มีทั้งหมด4รุ่นนะครับเราจะเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับมาฟังคำแนะนำกันครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า iPhone 12แต่ละรุ่นนั้นมีจุดเด่นอะไรยังไงผมสรุปเอาไว้ให้นะครับถึงความแตกต่างในแต่ละรุ่นพร้อมทั้งจุดเด่นต่างๆนะครับดูตรงนั้นให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็จะได้มาต่อที่คลิปนี้นะครับผมตอบคำถามครับผมสำหรับ iPhone 12ทั้ง4รุ่นนั้นรุ่นไหนที่จะเหมาะสมสำหรับเราแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับว่า iPhone 12มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับหน้าจอเล็กสุดนะครับชื่อว่า iPhone 12 mini หน้าจออยู่ที่ 5.4 นิ้วรุ่นต่อมาครับเป็น iPhone 12ธรรมดาหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับส่วน iPhone 12 Pro หน้าจอจะเท่ากับ iPhone 12 เลยครับจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วเช่นกันนะครับและตัวที่4นะครับ iPhone 12 Pro Max หน้าจอจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับคือ iPhone 12 Pro Max เนี่ยหน้าจอจะใหญ่กว่า iPhone XS Max iPhone 11 Pro Max นะครับเพราะว่า2ตัวนั้นหน้าจอจะอยู่เพียง 6.5 นิ้วเท่านั้นนะครับอันนี้ให้บอกถึงความแตกต่างของเรื่องของหน้าจอกันก่อนนะครับผมแล้วก็จำนวนของกล้องนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะถ้าเป็น iPhone 12 mini กับ iPhone 12ธรรมดาจะมีกล้องเพียง2ตัวนะครับส่วน iPhone 12 Pro ทั้ง2ขนาดเลยนะครับจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ในนี้ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะมีความแตกต่างกันด้วยนะในเรื่องของกล้องเองนะครับผมรายละเอียดอย่างที่บอกครับดูในคลิปก่อนหน้าอ่ะคราวนี้ครับเราจะเลือกรุ่นไหนดีใน4รุ่นนี้นะครับคำแนะนำแรกครับถ้าใครชอบแบบสายสุดนะครับเป็นที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นราคาแพงที่สุดพรีเมียมที่สุดดีที่สุดจอใหญ่ที่สุดแบตใหญ่ที่สุดกล้องดีที่สุดนะครับต้องแนะนำไปเลยครับว่าเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับด้วยขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับใหญ่เต็มตาคือมันเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max นั้นขึ้นมาอีก 0.2 นิ้วถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับผมจากรีวิวหลายๆเจ้านะครับของฝั่งต่างประเทศเองก็ได้ทำการคอมเพลหรือว่าเปรียบเทียบให้เห็นละหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ทำให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเราไปทำงานอะไรที่ใหญ่กว่านะครับก็จะได้พื้นที่การแสดงผลที่ดีกว่านะครับผมกล้องนั้นจะมีความแตกต่างจาก iPhone 12 Pro ด้วยนะเพราะว่าในเรื่องระบบซูมเองตัวเลนส์ของ iPhone 12 Pro Max จะสามารถซูมได้ไกลกว่า iPhone 12 Pro ถึงแม้ว่าจะมี3กล้องด้วยกันนะครับผมแล้วก็ระบบการสั่นเองนะครับก็จะมาพร้อมระบบการสั่นแบบชิ้นเลนด้วยแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยการสั่นด้วยเอาง่ายๆว่าถ้าถ่ายพวกภาพนิ่งถ่ายพวกวิดีโอเนี่ยจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับมือโปรนะถ้าใครเป็นโปรทั้งด้านตากล้องนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้น่าตอบโจทย์มากที่สุดนะครับผมและยังรองรับไฟล์ Apple Pro Raw ด้วยนะครับคือถ้าใครอยู่ในสายโปรของกล้องจะเข้าใจจริงๆว่า Apple Pro Raw คืออะไรถ่ายคลิป8บิตคืออะไร10บิตคืออะไรอันเนี้ยถ้าคุณเข้าใจคำเนี้ยคุณเหมาะกับเครื่องนี้นะครับผมอันดับต่อมาครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับเยอะสุดในรุ่นครับก็แน่นอนครับตัวเครื่องใหญ่ขึ้นด้วยตัวแบตเตอรี่ก็ใหญ่ที่สุดตามตัวเครื่องด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญครับ iPhone 12 Pro Max นั้นถือว่าราคาถูกลงนะเมื่อไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max ของปีที่แล้วแม้ว่าราคาจะสตาร์ทเริ่มต้นเท่ากันที่ 39,900 บาทแต่ว่า iPhone 12 Pro Max นั้นจะได้ความจุที่128 GB ฝั่งของ iPhone 11 Pro Max จะได้ความจุ64 GB เห็นไหมครับว่าต่างกันถึง2เท่าจ่ายเท่ากันแต่ได้ความจุที่มากกว่าสำหรับข้อเสียเท่าที่มองเห็นนะครับถ้าดูจากข้อมูลที่มีให้นะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองใช้เครื่อง iPhone 12 Pro Max ข้อมูลเชิงลึกอาจจะยังบอกไม่ได้อย่างละเอียดนะครับแต่แน่นอนครับว่าเครื่องตัวนี้ครับมันใหญ่มันไม่เหมาะกับคนมือเล็กแน่นอนนะครับน้ำหนักเครื่องก็มากสุดเหมือนกันครับเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง4รุ่นแล้วก็ราคาแพงที่สุดนะครับอันนี้คือข้อจำกัดของตัวฝั่ง iPhone 12 Pro Max นะครับในรุ่นที่2ครับถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อ iPhone 12ความจุ256 GB ผมแนะนำว่าให้เราซื้อ iPhone 12 Pro รุ่นเริ่มต้นดีกว่านะครับเพราะว่ามาดูในเรื่องของราคาก่อน iPhone 12ความจุ256 GB ราคา 35,900 ใช่ไหมแต่ว่า iPhone 12 Pro นั้นความจุเริ่มต้น128 GB อยู่ที่ 36,900 ต่างกัน 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าต่างกัน 1,000 บาทตรงนี้ทำไมเราถึงควรมาเลือกรุ่นโปรนะครับแน่นอนครับวัสดุดีกว่าวัสดุของ iPhone 12 Pro ตัวเครื่องจะใช้ Stainless Steel ซึ่งมีความพรีเมียมมากกว่าตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมอย่างแน่นอนนะครับ
มันดูมีความพรีเมียมมากกว่านะครับผมมีความมันมีความวาวกว่าแล้วก็สีของ iPhone 12 Pro นะครับอย่างเช่นสี Pacific Blue ดูสวยงามกว่าเมื่อลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของสีน้ำเงินนะครับอันนี้ถ้ามองจากสายตาของผมเองนะผมมองว่าสีน้ำเงินที่เป็น Pacific Blue ของทาง iPhone 12 Pro นั้นมันดูสวยมากกว่าสีน้ำเงินธรรมดานะฮะต่อมาครับในเรื่องของกล้องครับกล้องนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะ iPhone 12 Pro มีกล้องมาให้3เลนส์แต่ว่า iPhone 12ธรรมดามีกล้องมาให้2เลนส์ iPhone 12 Pro จะสามารถถ่ายเลนส์ซูมก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นแบบ2ชั้นอย่างที่ผมแจ้งไปใน iPhone 12 Pro Max แล้วก็ที่สำคัญครับรองรับตัวไฟล์ Apple Pro RAW ด้วยนะครับซึ่งใน iPhone 12กับ iPhone 12 mini จะไม่มีการรองรับไฟล์ Apple Pro RAW นะครับอันนี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างนะครับผมนี่ครับคือสิ่งที่เราจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 1,000 บาทแต่สิ่งที่ได้กลับไปนั้นค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากกว่านะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ซื้อเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่าใครอยากจะซื้อ iPhone 12ความจุเท่านี้จริงๆนะครับแต่ว่าข้อด้อยมันก็มีนะครับสิ่งที่เราจะเสียไปถ้าหากเรามาเลือก iPhone 12 Pro ความจุ128นะครับเมื่อไปเทียบกับ12ธรรมดาความจุ256สิ่งที่เราเสียไปคือพื้นที่นะฮะพื้นที่ที่ลดลงไปครึ่งนึงนะครับอันนี้เราต้องมาลองชั่งน้ำหนักดูว่าเอ้ยพื้นที่ที่ลดไปตรงนี้กับสิ่งที่เราได้มาตรงนี้เราว่าอันไหนมันคุ้มค่ามากกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีปัญหากับเรื่องนั้นเราคิดว่า 128GB มันเพียงพอสำหรับเรานะครับเราสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับพวก Cloud Service ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของ iCloud เอง Google Drive OneDrive หรือว่าอะไรก็ต่างๆนะครับเราสามารถสำรองไฟล์เหล่านั้นขึ้นไประบบ Cloud ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความจุที่น้อยกว่านะครับแต่ยังไงเท่าที่ผมมองก็คือมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะฮะอ่ะมาฝั่งทางเลือกที่3ครับถ้าเราจะเลือกซื้อiPhone 12นั้นแน่นอนครับว่า1เรื่องงบประมาณงบเราอาจจะไปไม่ถึง iPhone 12 Pro นะครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น12 Pro เริ่มต้นและ iPhone 12 Pro Max นะครับคือเราได้แค่นี้งบเรามีเท่านี้ก็ไม่ต้องฝืนครับก็ซื้อเป็น iPhone 12นะครับแล้วก็เราอยากได้หน้าจอที่ใหญ่ด้วยนะครับหน้าจอของ iPhone 12 6.1 นิ้วใช่ไหมครับจะใหญ่กว่า iPhone 12 mini ค่อนข้างเยอะนะครับคือหน้าจอ 6.1 นิ้วผมมองว่ามันกำลังดีนะครับดูไม่เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับมันก็เทียบกับฝั่งของ iPhone XR ประมาณนั้นพอเราซื้อ iPhone 12ได้ในราคาเท่านี้นะครับเราก็สามารถเหลืองบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อจะซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเช่นหัวชาร์จเร็วนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ชาร์จเร็วให้กับ iPhone 12ของเราหรืออยากจะได้แท่นชาร์จแบบ MagSafe และเคสชาร์จแบบ MagSafe เราก็สามารถคุมให้มันอยู่ในงบที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะครับเลือก iPhone 12ถ้าหากว่าเราไม่ใช่มือโปรทางด้านตากล้องคือเราไม่ได้ซีเรียสมากว่าเราจะต้องแบบเราไปถ่ายวิดีโอ10บิตไปถ่ายไฟล์รอหรือว่าต้องเป็นกันสั่นระดับเทพอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้คนที่ถ่ายวิดีโอบ่อยๆอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เลนส์ถ่ายซูมอันนี้นะครับเราก็มาเลือกฝั่งของ iPhone 12ได้คือใช้งานง่ายๆราคาเข้าถึงอย่างประหยัดนะครับผมแล้วก็เราชอบตัวเครื่องที่มันเป็นอลูมิเนียมมากกว่าที่เป็นสแตนเลสนะครับตัวอลูมิเนียมเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของสแตนเลสความลื่นนั้นฝั่งสแตนเลสจะมากกว่านะต่อมาครับ iPhone 12 miniเครื่องนี้จะเหมาะสำหรับคนมือเล็กครับผู้หญิงมือเล็กๆหรือว่าผู้ชายที่มือใหญ่แต่ไม่อยากได้เครื่องใหญ่นะครับอยากจะยัดเข้ากระเป๋าแล้วดูว่าไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับคือไม่อยากพกเครื่องใหญ่ประมาณนั้นขนาดของ iPhone 12 mini นะครับเมื่อลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่2หรือว่าตัวบอดี้ของ iPhone 8นะครับ iPhone 12 mini จะมีความเล็กกว่าอีกนะครับแต่ว่าหน้าจอการแสดงผลนั้นจะใหญ่กว่าหน้าจอของ iPhone 12 mini จะอยู่ที่ 5.4 นิ้วนะครับส่วน iPhone SE รุ่นที่2นั้นหน้าจอจะอยู่ที่ 4.7 นิ้วเห็นไหมครับว่าต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและเหตุผลต่อมาครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ iPhone หนักหน่วงในแต่ละวันนะครับอาจจะใช้เช็คเมลบ้างถ่ายรูปบ้างไม่ได้เน้นเล่นเกมไม่ทำอะไรเยอะนะครับเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้จุดด้อยที่สุดของ iPhone 12 mini นั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มันจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งพี่ๆนะครับแน่นอนครับว่าเพราะตัวเครื่องมันเล็กคือให้แบตเตอรี่ได้มาเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ว่าเราเองนั้นจะต้องมองหาแบตเตอรี่สำรองผ
ผมแนะนำว่าให้หาซื้อพวกแบตเตอรี่สำรองที่เป็นแบบฟาชาร์จเข้าไปด้วยนะครับที่เป็นสาย USB-C เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องซื้อสายใหม่เพิ่มและก็จะทำให้สามารถชาร์จเร็วให้กับ iPhone 12 mini ของเราได้ด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่แนะนำมาให้ได้ฟังกันว่าแต่ละรุ่นนั้นเหมาะสำหรับใครเราจะได้เลือกให้ถูกต้องนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าใครยังไม่รีบจะสั่งซื้อในตั้งแต่วันแรกนะครับก็แนะนำว่าวันที่27พฤศจิกายนนี้ให้ไปลองเล่นเครื่องจริงครับที่ Apple Store ทั้ง2สาขาไปลองจับลองเล่นเครื่องก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเหมาะกับทางเราแต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเข้าไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายได้นะครับทั้งฝั่งของ TrueMove HASD Tag แล้วก็ Studio 7 Manana แล้วก็ iStudio ทุกสาขานะครับก็จะมีเครื่องนะครับเริ่มวางให้ได้เล่นกันเราไปลองจับไปลองสัมผัสก่อนดูครับและจะได้รู้ว่าตัวไหนมันถูกโฉลกกับเราตัวไหนที่เราจับแล้วรู้สึกว่ามันดีเราก็เลือกตัวนั้นนะครับส่วนใครที่รอคำถามว่าอ่ะไม่อยากซื้อ iPhone 12แหละอยากได้ iPhoneรุ่นอื่นๆอย่างเช่น iPhone 11นะครับลงไปเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ได้ฟังนะครับเดี๋ยวขอให้ผมได้ลองเล่น iPhone 12ก่อนและจะมาให้คำแนะนำอีกครั้งหนึ่งครับว่าในท้ายปีในช่วงสิ้นปี2020เนี่ยหลังจาก iPhone 12ออกมาแล้วเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้เราควรจะเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนดีเพื่อให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับไว้เดี๋ยวติดตามกันนะยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมเผื่อมีคลิปใหม่มาเราจะได้ดูคลิปนั้นก่อนใครนะครับผมในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ